แม่แม่นี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่พวกแกมาหลอกลวงอะไรลูกสาวฉันนะฮะว้าวว้าวอะไรเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ได้ไงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นครับคุณนายจะไม่ได้ผูกพันกับหนูทางสายเลือดแต่พ่อก็รักหนูเหมือนลูกในไส้นะลูกกลับบ้านเราเถอะลูกฟ้าใสก็รักพ่อค่ะแต่ขอเวลาหนูตั้งสติก่อนนะคะสงสารหนูเถอะพ่อไปตั้งทียืนตรงนี้เหม็นเลยกลับไปตั้งสติบ้านเราเถอะลูกอยู่นี่มันดูถูกถากถางพ่อกลับเถอะลูกนี่มันไม่ใช่บ้านเรานี่มันดึกแล้วไม่พ่อจะอยู่กับแม่เฮ้ยน้องนะพี่อ่ะไม่ได้เห็นเลือดมานานแล้วมีแล้วแต่ว่าพี่ไม่อยากทำอะไรน้องนะหน้าหนอดไปดีกว่าพี่ขอร้องพ่อนิ่งนิ่งเหรอเปิดค่ายมวยแล้วเว้ยเป็นนักมวยแล้วไงฮะเหนือฟ้ายังมีฟ้าทำไมไว้น้องเฮ้ยพี่แกเป็นใครเนี่ยทำไมเก่งกาจขนาดนี้โอ้โหถ้าหลบหมัดฉันได้ขนาดนี้ล่ะไปอยู่ในค่ายฉันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แกต่อยไม่โดนเลยอ่ะฉันต่อยแกไม่โดนสักหมัดเลยแกหลบได้ไงเนี่ยไม่โดนเลยอ่ะเออแต่ทำไมรู้สึกเมื่อยเป็นทั้งตัวเลยโยเชื่อเลยขนาดใส่แว่นยังหลบได้ขนาดนี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรไปอยู่ในค่ายฉันฉันจะปั้นให้แกเป็นนักมวยที่โด่งดังแทนในสมเด็จฮะเป็นเนี้ยผมจะทำได้เหรอฮะดีขึ้นนี่ไปเล่นนอกบ้านไปไปจำได้ไหมโอ้ยเฮ้ยแล้วไงอ่ะเชื่อว่าจะมีพ่อมาบ้าบออย่างนั้นเอาละเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมกับคุณแม่จะช่วยติดตามหาพ่อที่แท้จริงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจอพ่อที่แท้จริงแน่ลูกเดี๋ยวพักผ่อนพักผ่อนขนาดแม่ยังหาได้เลยเปล่าพี่ไรไอ้คุณสุขพอละเป็นมวยจะต่อยแค่1ซ่อง1ซ่อง1ซ่องอย่างนี้เหรอแล้วยังไงต่อย1 2แล้วก็โอ้โหออกมาให้มันเป็นชุดบ้างพอ1 2ปุ๊บปล่อยเป็นชุดปล่อยเป็นชุดบ้างได้เลยครับ1ซ่องชุดที่1มาๆๆเฮ้ย1ซ่องชุดที่2เดี๋ยวๆๆๆทำอะไรเนี่ยก็บอกให้ปล่อยเป็นชุดไงแล้วเนี่ยนี่ไงชุดมวยไงโอ้โหบ้าป่ะเนี่ยออกเป็นชุดใส่รัวเลยปัง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 อย่ามาตลกในค่ายนะเครียดใครเครียดใครเครียดอะไรพ่อไปนั่งนู่นเดี๋ยวไปสิหนูระวังไม่เดี๋ยวจะช้ำหมดได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสี่ยวคุณเขียวเสวยปาลันสวัสดีครับมีอะไรครับเนี่ยโอ้โหหอบกล้วยอะไรมาเต็มไปหมดคือพอดีดิฉันเนี่ยนะคะอยากจะเอากล้วยอ่ะมาให้คุณอกร่องค่ะปาลันเอามาให้ผมทำไมเอากลับไปเลยครับผมไม่ชอบกินกล้วยว้ายตายแล้วไม่ชอบหรอคะไม่ชอบครับถ้าอย่างนั้นรู้สึกปวดเมื่อยไหมคะเดี๋ยวหนูจะนวดให้ค่ะดีไหมคะเมื่อยจังเลยเดี๋ยวพอแล้วคุณทำไมวันนี้มาแปลกๆทำไมรู้สึกเอาใจผมเหลือเกินเนี่ยอ้าวก็ต้องเอาใจสิคะนี่เพราะว่าคุณลูกเกดอ่ะเขาอยากเรียนมวยคุณฟ้าเหลืองค่ะฟ้าลันอยากเรียนมวยคุณฟ้าลันค่ะมันลือนี้จะขึ้นชกแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เรียนเลยสอนให้ใครไม่ได้จริงครับไม่ได้นะคะยังไงต้องสอนให้หนูก่อนนะคะนะคะอยากได้อะไรบอกเลยค่ะบอกเลยกันจะให้ทุกอย่างเลยค่ะคุณหาให้ผมได้เหรอครับจริงๆค่ะคุณฟ้าแลบฟ้าลันคุณหาให้ผมได้จริงๆเหรอจริงค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปตามลูกสาวผมกลับบ้านมาอุ้ยได้สิคะไปหาตอนนี้เลยก็ได้ค่ะจะไปหาที่ไหนเหรอคะโอ้ยนั่นสิจะไปหาที่ไหนใช่ไหมคะนี่คุณลูกเกดนี่ตกนะคะตกข่าวตกข่าวมากๆเลยค่ะนี่นักข่าวเขาลือกันให้แซดค่ะอะไรอ่ะว่าคุณฟ้าลั่นเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆของคุณฟ้าใสค่ะจริงเหรอจริงค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณฟ้าใสเนี่ยก็เจอแม่แท้ๆของเขาด้วยค่ะว้าตายแล้วตายแล้วไม่ใช่พ่อแท้ๆใช่ค่ะได้ยังไงอ่ะนี่แล้วมีข่าวเช้าโฉยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเช้าโฉอะไรอ่ะคุณฟ้าใสค่ะตอนนี้เก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าหนีตาไปอยู่กับผู้ชายแล้วค่ะว้าตายแล้วนางไม่อายเนาะใช่งานเนี้ยดับแน่นี่พวกคุณสนุกปากกันพอหรือยังอุ้ยยังไม่พอหรอกค่ะว้ายนี่ไม่ใช่พ่อแท้ๆหรอว้าใช่เนี่ยเรื่องจริงป่ะคะเนี่ยเรื่องจริงค่ะคึกคักกันใหญ่เลยนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดี
ฟาลันเบาฟาลันแรดเรียกชื่อเขาเหรอเรียกไปตบเลยค่ะตบเลยปากดีนี่หยุดนะทำอะไรกันหรอทำไมถึงมาด้วยกันเนี่ยหมายความว่ายังไงอุ้ยอุ้ยทำไมงั้นอ่ะหมายความว่ายังไงอ่ะเกาะแกะเกาะแกะขนาดนี้บอกเขาไปสิลาลู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 ที่เกาะแกะเกาะแกะกันแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือสองคนนี้คบกันแล้วจะบ้ายังไม่กันขอโทษค่ะยังไม่กันค่ะคบหาดูใจตอนนี้แค่นอนจับมือกันเฉยๆจับมือท่าไหนอะคะท่านี้เออทำไมเหนียนขนาดนั้นล่ะเหนียนจับให้มันแม่นๆไว้เออมันก็เรื่องของแกแล้วมาบอกฉันทำไมอะก็ไม่ได้บอกเฉยๆหรอกแบบว่าแบบว่าอยากมาอวดและที่สำเพ็งนะสำคัญการ์ดมาแจกด้วยใช่การ์ดอะไรอะอ้าวบอกเขาไปบอกเขาไปลูลูลาล่าลูลูคนเดียวค่ะจะการ์ดเลยนะคะก็การ์ดงานศพไงใช่ค่ะคุณสุเดชจะตายแล้วค่ะพรุ่งนี้ยังงานแต่งการ์ดงานแต่งค่ะแต่งคุณสมเดชกับคุณมิ้นค่ะผมก็เลยมาพิมพ์การ์ดเดินแจกอยู่ๆอยู่ตรงนี้ครับผู้น้องน้องนุ่งน้องนุ่งนี่สิคะนี่แกคิดสั้นอะไรขนาดนั้นไว้สมเดชโอ้ยเอางี้ว่ะคือไม่คิดเลยดีกว่าไม่ได้คิดซะด้วยซ้ำพูดดีๆพูดดีๆไม่ได้คิดได้ยังไงมันต้องมีความรักแล้วมันมีเรื่องที่คุยกันไว้นะฮะพูดไปเพราะอะไรก็บอกตรงคืออย่างนี้คือผมจะแขวนนวมแล้วแล้วก็จะไปเปิดค่ายมวยแล้วคุณมินแล้วคุณมินเนี่ยนะเขาก็จะลงทุนให้ผมด้วยครับแต่ว่านอกจากนั้นแล้วยังมีข้อข้อแม่โอ้ทำไมวันนี้มันพูดเปลี่ยนไปหมดเลยพูดเปลี่ยนช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มกระโถนไหมฮะเกินแล้วกินแอมกินกระโถนสุดยอดยอดสวัสดีพี่สวัสดีครับขอซื้อน้ำมันเครื่องพีทีไม่ถึงตอน10แกลอนครับโอ้โหซื้อเยอะดีจังเลยพี่เอ้าไม่ทำอะไรอ่ะไม่เยอะได้ยังไงก็พอดีพี่เปิดกิจการอู่อู่หลงเอามาชงกินผมแค่เป็นลูกค้าพี่เหรอยังไงต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มาเป็นลูกค้าประจำเราแหมมันก็ใช่อยู่แล้วเพราะว่าพีทีเนี่ยเขาดูแลดีจริงๆนี่ไงสมกับสโลแกนเขานี่ไงพีทีป้อนน้ำมันที่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณเอ้ยจำสโลแกนได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่พี่พีทีเขามีบริการแบบใหม่นะพี่เหรอในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินเนี่ยฉุกเฉินเมื่อไหร่ให้นึกถึง Max Service Member ไว้เลยนะพี่1614กด2ป้าป้าป้าแบบนี้ก็ต้องเมมเบอร์ล้วนเมมเบอร์ล้วนเมมเบอร์ล้วนพี่เก่งมาทำอะไรอ่ะมาซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันมาทำอะไรเอาไปชงกินป้าหรือเปล่าเออจะเอาไปใช้ในอู่รถเออนี่แบงค์พี่จะเล่าให้ฟังนะนี่น้ำมันเครื่อง PT แมกนินตอนเนี่ยเขาช่วยถนอมและปกป้องเครื่องยนต์ดีจริงๆผมนี่อยากใช้มากๆเลยพี่แต่ติดนิดเดียวผมไม่มีตังค์อ้าวทำไมไม่มีตังค์อ่ะเมียยึดดิพี่นี่จะไปยากอะไรเมียยึดก็ไปขอตังค์เมียมาแล้วก็มาซื้อสินี่แบบนี้มันกลัวเมียนี่หว่าไอ้คนกลัวเมียอ้าวอย่ามาพูดว่าผมกลัวเมียนะพี่นี่เมื่อตะกี้เนี่ยผมเพิ่งใช้มันไปแหมแหมเลยผมบอกมันว่าให้มันแบบไปล้างจานไปกวาดบ้านนั่นไปเฝ้าบ้านนั่นเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวแล้วฉันจะกลับมาฟาแล้วผมก็บอกมันไปอีกว่าว่ายังไงแกรู้ไหมว่าใครอ่ะที่จะต้องเป็นคนหวีผมโกนหนวดผูกเน็กไทให้กับผมรู้ไหมมันตอบว่าใครตอบว่าใครวะก็สับเปลือกไงผมถึงวิ่งมาดิไงพี่เหรอกลัวนี่เมียแกนี่มันจริงๆก็เนี่ยหนักแล้วเนี่ยหนักนะไอ้แกพี่นุชนะผมจะมาแป๊บเดียวไงเนี่ยจ้าแกเนี่ยไปล้างส้วมตากผ้าหั่นผักเดี๋ยวนี้และที่สำคัญไปหาเห็บหาด้วยไปก่อนเด้อขอโทษขอโทษขอโทษแต่เด็กพี่นุชป้อนป้อนชอบตลกชอบตลกชอบครับคือมีข้อคุณคะช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมคะป้อนพอแล้วมุกนี้ไม่น่าขำเยอะขนาดนั้นทำไมให้เขาหยุดขำได้แล้วค่ะมีข้ออะไรเราจะขำอะไรแบบมุกแบบว่าบางๆแต่ว่าเขาขำหนักแต่มีอันนึงอันนี้หามากเอาไม่รู้แล้วแต่เขานะถ้าขำไม่หยุดผมห้ามไม่ได้นะคืออะไรคือทั้งคู่เนี่ยได้มีข้อสอบกันอันขอโทษค่ะนี่เบาค่ะอะไรข้อสอบเคลียร์หน่อยข้อแม้ก็มีข้อเหมือนกันไงคะทั้งคู่เนี่ยมีข้อแม้กันว่าข้อสอง
โถดิเลนแท้อันนี้ลืมบอกว่ามุกฉันเนี่ยจะขำหลังจากสามวิไปแล้วนี่คือความช้าค่ะขอโทษนะครับจะไม่เล่นนี่ถือว่ายังเร็วนะเนี่ยบางคนกลับไปบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนแล้วเพิ่งนึกได้ขอแล้วขอแล้วอันไหนน่าขำก็ขำอันไหนไม่น่าขำก็เงียบไปเลยก็ได้บัวขำอย่างนี้นะคืนนี้สี่ทุ่มแน่คือทั้งคู่เนี่ยมีข้อแม้กันว่าคุณสมเด็จเนี่ยจะมอบวิชาเพลงมวยให้กับคุณมิ้นนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็จะตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันและก็คุณสมเด็จเนี่ยจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับคุณมิ้นตายแล้วเหนื่อยดีอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะชนะฉันอ่ะในช่วงเทนไฟเทนแน่เลยอ่ะจะไม่ยอมหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นๆค่ะสู้ได้แน่นอนค่ะนี่มีใครสอนไหมคะเอางี้ละกันครับคุณลูกเกดครับเดี๋ยวผมจะเป็นเทรนเนอร์สอนคุณเองครับไปนี่หุบปากแล้วก็นั่งลงเลยนะสารลูกขนาดนี้เหรอฮะสารลูกสารล่างแบบนี้เหรอจะมาสอนฉันเอาอะไรมาสอนฉันนี่คุณอย่าไปดูถูกไอ้ป๊อปมันนะครับตอนนี้มันได้ฉายานักชกหลบหมัดอัจฉริยะนะครับและที่สำคัญผมกำลังจะปั้นแล้วก็สร้างขึ้นมาเมื่อแทนไอ้เด็กอุ้ยไงเขาพูดขนาดนี้พี่เด็กขาอุ้ยลักษณะซากแบบนั้นเนี่ยนะคะชนะได้ไม่ยากหรอกค่ะโอ้ยดูหน่อยน็อกเลยน็อกต่อยน็อกไม่เอามันไร้สาระอย่างพี่นะไม่ไปต่อยกับคนเลเวลต่ำๆอย่างนี้หรอกน้องขอไม่ทำให้นั่นที่จะออกเงินเปิดค่ายมวยก็พักไปก่อนแล้วกันดูลูกอนวมมาค่ะไม่เห็นกันเลยนะไม่เห็นพิษสองวันซะแล้วถอดชุดก่อนเหรอนี่น้องทำให้แล้วนี่จะส่องต่อยฝั่งไหนเนี่ยตกลงชั้นน้ำเงินหรือแดงฮะใครเล่นมุกอะไรอีกเนี่ยก็เนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยเขาส่งมาให้อ่ะสีก็คุยให้มันเข้ากันสิครับเออนี่ถ้าไม่ถ้าอย่างนี้ผมไม่ต่อยแต่นี่ผมต่อยเขาตัวเองเหรอครับนี่คนเนี่ยเขาส่งมาให้หนูก็ไม่ที่เป็นมวยบิดนวมมาอย่างนี้ต่อยอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหรอฮะฉันก็จะใส่ให้เล่นซะหน่อยโอ้นักมวยรุ่นแรกๆเล่นไปเล่นเยอะแยะอย่างอย่างนี้ก็ต้องมีทิ้งหมัดทิ้งหมัดเดี๋ยวไปเล่นในเวทีแย่หมดเดี๋ยวไม่มีอ่ะวอร์มไปเลยฟัดระวังตาบอดนะทำไมใส่นวมยังไงเนี่ยเอานิ้วเข้าไปสิคะเอานิ้วเข้าไปนี่วอร์มไม่ได้ไว้ครูกำลังยืดเส้นไม่ต้องยืดเยอะนี่โอ้ยยอดเลยนี่เขาเป็นผังผืดหรือเปล่าอะไรวะเดี๋ยวดูการหลบหมัดเขาเนี่ยแถวบ้านฉันนะโดนรถชนตายไปแล้วว่าไงข้ามถนนอย่างเงี้ยจะว่าไงข้ามถนนเดินนี้ก็รถชนนะเนี่ยพอรถมาหนีใหญ่เลยทันไหมครับพร้อมไหมใจเย็นมาลองฝีมือไก่ป๊อดโอ้สบายมาป๊อดพร้อมไหมปล่อยให้เต็มที่ชกให้เต็มแรงไม่ต้องยั้งหลบหมัดให้มันดูว่าเราเนี่ยฉายาอัจฉริยะในเรื่องหลบหมัดชกพ่อเยอะดูหนังตลกกันมาเยอะเหรอเนี่ยอันนี้ดูเชิงดูชาลีชิปปินหรือว่าดูไอ้มิสเตอร์บีนไอ้นี่ดูเชิงใส่ได้แล้วได้เลยคุณทำไมไม่ออกหมัดอ่ะเขาก็พร้อมที่จะหลบหมัดของคุณอยู่สบายหนักขนาดไหนน้ำหนักหมัดของคุณอ่ะปล่อยให้เต็มที่สบายดูการหลบหมัดของไอ้ป๊อดชกดูไปไงน้ำไปแล้วปล่อยมันออกหมัดไปด้วยไปมีเวลาหลบขนาดนี้เหรอคะเออไปกลับไปที่นะครับยังไงบอสอิ่มแล้วกระหน่ำได้เลยบอสอิ่มแล้วกระหน่ำได้เลยไปสุดยอดเลยค่ะวัดอะไรอ่ะตายแล้วผมบอกคุณแล้วนี่คุณอยากจะเข้ามาค่ะไอ้สุขภพค่ะคุณหาช่วยสอนหนูหน่อยนะคะดิฉันอยากจะเป็นแบบว่านักมวยที่เก่งค่ะไอ้เรื่องสอนเอาไว้ทีหลังดูสภาพไอ้นั่นก่อนพี่วันอะไรเก่งเกินนี่มันเก่งเกินไหนเนี่ยมันยืนอยู่เฉยเราอ่ะต่อยเลี่ยงมันหลบไหนอ่ะหลบไปกินกล้วยกินน้ำเหนื่อยปะเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงจะยอมมันไม่มีใครโยนผ้าตั้งแต่ทีแรกแล้วเก่งมากมาพี่เก่งมากเลยค่ะไม่ได้เลือกเลยเปิดค่ายมวยให้ดีไหมเนี่ยเลิกไหมฉันเลิกดีกว่าไม่เลิกเลิกเลิกไป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 เนี่ยไปนี่
แสงจันทร์อันกระจ่างเคยได้แนบแอบนางกลางผิวคุยเป็นเพลงจันทร์ไม่มองแล้วจันทร์ไม่มองจริงหรือจริงสิแน่นะโอ้แน่สิเอางั้นพี่ไปงั้นโอ้ยเออนั่ง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 ไม่เด็กเดินป่านเนี้ยจะนัดมาคุยอะไรที่นี่นี่อย่าบอกนะว่าจะระลึกถึงความหลังของเราอย่าพูดไปเลยแม่นี่เดี๋ยวความลับ20ปีที่เก็บไว้มันก็แตกไปหมดเลยโอ้ยดึกดื่นป่านนี้ไม่มีใครได้ยินหรอกนี่ว่าแต่มีเรื่องอะไรล่ะคือว่าฉันสงสัยอยู่อย่างนึงน่ะสงสัยก็ถามมาสินี่ถามจริงฟ้าใสเนี่ยเป็นลูกของเธอจริงๆเหรอเฮ้ยนี่เหนื่อยทำไมล่ะไม่ใช่ถอนหายใจเอาไว้ทีแรกเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไอ้ถอนไอ้ปลูกหัวใจกับถอนหายใจเนี่ยมันอะไรก็ถอนมันถอนหญ้าถอนข้าวโพดแล้วเอออ่ะๆเออทีแรกฉันก็ถอนข้าวโพดเอ้ยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยเอ้าดวงไม่ค่อยดีก็เข้าวัดทำบุญซิไว้ให้เคนนี่และที่สำคัญนะอย่าไปทำอะไรเสี่ยงๆนะเว้ยคงทำไม่ได้ดิเพราะว่าช่วงนี้ทำอะไรเสี่ยงบ่อยมากเฮ้ยมีเสี่ยงอะไรมาล่ะอ้าวเดือนที่แล้วเนี่ยฉันเนี่ยขับรถเหยียบ200เฮ้ยอาทิตย์ต่อมาเนี่ยเดินข้ามถนนโดยไม่มองทางนั่นนี่ล่าสุดเมื่อเช้าเสี่ยงมากเฮ้ยเมื่อเช้าเสี่ยงอะไรอะเสี่ยงเซียมซีที่วัดเฮ้ยเสี่ยงจริงๆเสี่ยงแกโดนคลืบด้วยเนี่ยพอเลยนะอย่ามาเล่นตลกเลยนะยอมอุ้ยไม่อยากลมเสียเสียงเซียมซีเลยอ้าววิคะถือหนังสือรถมาจะออกรถใหม่ใช่เปล่าใช่พี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรถเมล์มาถูกทางนี่คุยถูกคนแล้วพี่นี่เซียนรถเดือนที่แล้วเพิ่งออกรถมาราคา2ล้านบาทโอ้ทำไมพี่รวยอย่างนี้แล้วไงต่อพี่รู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นคนขี้อวดมากใช่พี่นี่ขับรถไปโชว์เพื่อนที่บ้านเลยพอไปถึงปุ๊บพี่ก็ลงไปตามเพื่อนแล้วพอเพื่อนมันออกมาปุ๊บอ้าปากค้างกันทุกคนมันลุ้นในความสวยของรถรถหายพี่เก่งคะหนูไม่ไหวแล้วค่ะจัดการเลยค่ะพี่ไม่ไหวแล้วเหรอจ๊ะใช่อุ้ยได้เลยจ้ะพี่พร้อมเสมอจ้ะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะหมายถึงจัดการพี่แคนโอ้ยจัดการมันเหรอได้เลยน้องเฮ้ยนี่มันใช่ตั้งแต่เสียงเซียมซีบ้าหรือเปล่าบอกไม่ให้ทำอะไรเสียงเสียงไม่ใช่เสียงเซียมซีไอ้เฮนมินาซากาวะลาโกเตะมิกาโตะเจมินาซากาวะลาโกทีแรกก็กล่าวว่าจะสวมรอยเป็นแม่เพื่อเห็นแก่เงินแต่ว่าดันมาโป๊ะแต่ใช่เขาจริงๆนะสิแล้วพ่อฟ้าใสเป็นใครเอ๊ะอย่าบอกนะโอ้ยฉันก็ไม่มั่นใจอะไรสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนนั้นคบผู้ชายอยู่หลายคนด้วยสวยเลือกได้กับไอ้นี่แหละเธอก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะจ๊ะวันนี้มันใกล้วันมั่นของลูกฉันจะมาถึงอยู่แล้วแน่ๆอย่าบอกนะว่ากลัวใช่ไหมกลัวว่าฟ้าใสจะเป็นลูกของแกจริงๆใช่ไหมเบาๆเดี๋ยวใครได้ยินโอ้รู้แล้วเออเดี๋ยวใครได้ยินกลัวว่าใครเขาจะรู้ว่าเราเคยเป็นชู้กันเบาๆเดี๋ยวใครได้ยินเขาเนี่ยไอ้เสียงชู้ๆนี่แหละดังเออเบาๆไม่มีกลัวว่าโอ้โหตายแล้วไอ้วะตาใจบาดใจบาดตานี่แกสองคนทำอะไรกันนี่เรื่องมันนานมาแล้วจ้าเด็กถามว่าทำอะไรกันทำอะไรกันขับรถเมย์อยู่ละมั้งทาร้านทาไม่ไปด้วยไม่ได้พี่ไปเลยนี่แล้วถือมีดแม่โต้มาทำไมแม่ฉันแม่โต้เนี่ยแล้วถือมีดมาฟันหน้าแกละโอ้โหนี่หญิงโชดชายชั่วโอ้โหเลยเรื่องนี่แกหักหลังฉันขนาดนี้เลยเนี่ยเรื่องมันนานมาแล้วไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยแกบาดไฝไอ้กระเดยโอ้โหโหอุ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกคือมันวันไนท์สแตน
เพื่อนรักอะไรไปว่าอะไรนายแตนนายแตนก็มันเป็นซองๆไว้ชงร้อนๆตอนเช้าถามไปเลยตั้งใจมันพูดได้กับบุญแล้วมันแปลไม่ถูกหรอกจำเข้ามาเอ้ยใจเย็นๆสิเธอไม่ใช่ตั้งใจจริงๆไม่ต้องเลยต่อไปไม่ต้องมาเรียกว่าเพื่อนแหมเสียงน้อยเอาเสียงไหนแน่เอาเสียงไหนมันกำลังนึกคำพูดเยอะอ๋อนี่เออใช่ใช่แล้วเพื่อนหักหลังต่อไปนี่นะไม่ต้องมาเรียกว่าเพื่อนช่วยเหลือแกทุกอย่างนึกดูสิฉันเคยช่วยอะไรแกบ้างไม่เคยช่วยเลยไหนว่าช่วยทุกอย่างไงลืมบุญคุณนะสิต่อจากนี้แกกับลูกสาวแกออกจากบ้านฉันไปเพชรบูรณ์โอเคจะไปหล่มสัตว์อยู่พอดีไม่ขัดมุกจะไปเพชรบูรณ์อ่ะก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จบมุกแล้วไม่เอาไปเลยไปทำไมยากไปมีเนี่ยรู้เนี่ยแล้วขำไหมล่ะพ่อหนูบอกว่าถ้าคนในสตูไม่ขำเดี๋ยวเขาจะดักอยู่หน้าสตูลูกจบรักคำสิงขำเอาอะไรอะไรขำอะไรกันนี่เขาทำเค้กกล้วยหอมไม่ได้ขำเค้กน้อยหนาโหดูสิหน้าตาเค้กกล้วยหอมตักลีลาโอ้โหแข็งมาด้วยเดี๋ยว